พอมาถึงโตเกียวก็ตรงมาที่ Starbucks Reserve แล้วก็มุ่งขึ้นมาชั้น3เลยชั้น3เป็นโซนที่ขายค็อกเทลเป็นเครื่องดื่มกาแฟผสมแอลกอฮอล์ที่แบบไม่มีกาแฟก็มีแต่ว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่บรรยากาศไม่เหมือนบาร์เหมือนร้านกาแฟมากกว่าผสมผสานสวยงามน้ำยองพร้อมแล้วสำหรับแอลกอฮอล์แก้วแรกของวันนี่แก้วนี้ของเราบาร์เทนเดอร์กำลังชงให้อยู่เมนูมีให้เลือกเยอะเลยในที่สุดก็ได้มาทานค็อกเทลที่นี่เลือกเมนูง่ายสุดเลย Irish Coffee เพราะว่านี่มันเพิ่งจะ7โมงกว่าดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เช้าค็อกเทลนี้มองดูสักละ